ฉาวมากเลยนะจ๊ะฉาวสุดๆเลยนะจ๊ะวันนี้เจอคนเยอะมากเลยอย่ามายุ่งได้ไหมอ่ะนี่แกหันมานี่เลยถ้าไม่อยากให้ยุ่งอ่ะแกตอบฉันนี่นะดูมันดังมากเลยนะคลิปเนี้ยบอกหน่อยว่าทำไมแกถึงพยักหน้าตอบแบบนั้นก็พยักไปงั้นแหละไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเอ้าแหมเจ๊ก็รู้นี่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยจู่ๆแฟนคลับก็มาโจมตีฉันจู่ๆพีก็มาขอจีบฉันแล้วพยักหน้าไปงั้นอ่ะมีสติปะเนี่ยเจ๊ว่าเขาจีบฉันจริงไหมอ่ะหรือว่าเขาแค่พูดไปเพื่อช่วยฉันจากสถานการณ์ตรงนั้นอ่ะก็เป็นไปได้นะความจริงเขาไม่ได้ชอบแกหรอกเขาแค่เป็นคนดีอ่ะถือว่าหลังจากนั้นน่ะพี่นายก็ไม่ได้พูดพี่ออกไปเลยใช่ไหมแล้วเขาก็ยังไม่ติดต่อฉันมาจนถึงตอนนี้เลยอ่ะไม่ติดต่อมาเลยอ่ะโอ๊ยแล้วยังไงเนี่ยถ้าพี่แกล้งบอกเป็นแฟนผมตั้งแต่ทีแรกอ่ะก็สิ้นเรื่องไปแล้วไอ้เด็ดมันใช่เวลาไหมเนี่ยเด็ดครับไอ้เจ๊เขาจีบฉันจริงปะเนี่ยเป็นคนสวยมันเหนื่อยเลยอ่ะเบาเบาแหมเบานิดนึงนี่ฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะว่าเขาพูดแบบนั้นเพราะเขาชอบแกจริงๆหรือว่าเขาแค่อยากจะปกป้องแกถ้าแกอยากรู้แกก็ไปถามเขาเองดิมันไม่ง่ายอย่างนั้นไหมแกแล้วถ้าฉันถามเขาไปแล้วเขาตอบฉันมาว่าอ๋อผมพูดอย่างนั้นไปเพราะผมอยากปกป้องคุณนะครับแล้วในใจผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณเลยอ่ะทำไงอ่ะนี่ลินว่าเรียมพูดแบบเนี้ยเราก็ชอบคุณเราใช่ไหมผมไม่รู้ว่าชอบไหมแต่ว่าฉันเวลาอยู่กับเขาฉันก็มีความสุขทุกครั้งนะเวลาเห็นเขายิ้มแล้วใจฉันก็แบบเต้นอ่ะไม่รู้ว่าแบบนั้นเขาเรียกว่าชอบหรือเปล่าชอบถ้าอยากรู้ขนาดนี้นะเอ็นลินอะลินถามไปตรงๆแล้วไม่รอให้เขามาบอกหรอกจะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะก็เราส่งข้อความไปเขาก็ไม่อ่านโทรไปก็ไม่ได้รับสายอะรู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะโอ้ยเครียดอย่าว่าเนาะเขาก็ซุปตาเนาะคงจะมีคนมาให้เลือกเยอะอะส่วนใหญ่ก็น่าจะสวยๆแล้วก็ดีกว่าแกเยอะด้วยน่ามีอะไรหรอวะโอ้ยเดี๋ยวค่อยคุยแล้วกันฉันจะเอาซุปนี้ไปเทลงไปในถ้วยก่อนอะไรไม่ใช่แล้วก็เอาไปทิ้งนะคุณผู้ชมค่ะแชร์กันไปทั้งโลกโซเชียลเลยนะคะกับคลิปเรื่องจริงที่ฟินยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีค่ะเมื่อคุณพีทวรพัฒน์นะคะซุปตาขวัญใจสาวๆเนี่ยได้เอาตัวเองเข้าไปปกป้องหญิงสาวคนหนึ่งจากการถูกสาดกาแฟหลังจากนั้นค่ะเขาเนี่ยนะคะก็ได้ประกาศบอกรักหญิงสาวคนนี้ท่ามกลางสายตาแฟนคลับแล้วก็กองทัพนักข่าวอีกเพียบเลยค่ะเสร็จทีเดียวแล้วพี่องค์พี่พิกลมาดูนี่เร็วทีวีออกข่าวไอเรียมด้วยอ้าวเหรอไอเรียมออกข่าววะจริงเหรอเฮ้ยโอ้โหแค่ได้ยินแค่นี้นะคะเราก็อดสงสัยไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้นางทำบุญด้วยอะไรไปมูเตวัดไหนในเอ่ยสิเออนั่นสิไอเรียมลูกเราอะรู้แล้วน่ะอะไรอ่ะอกหักจากลูกเจ้าของห้างไปแป๊บเดียวมีแฟนใหม่เป็นดาราแล้วเหรอเนี่ยลูกฉันโทรถามที่อะไรยังไงเนี่ยโอ้ยช้าๆนี่ฉันคุยเองใจร้อนเรียมแม่เองนะลูกแม่เห็นข่าวลูกในทีวีด้วยอ่ะมีแฟนใหม่ไม่เห็นเล่าให้แม่ฟังเลยไม่ได้เป็นแฟนกันแม่เพิ่งรู้จักกันเองอ้าวเหรอแม่ก็อุตส่าห์หลงดีใจนึกว่าลูกจะมีแฟนเป็นดาราจะได้มาช่วยกันโปรโมทร้านไงแม่ก็ไม่เ
ไม่มีอะไรหรอกแค่ลูกมีแฟนก็พอใครก็ได้จะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องซีเรื่องมะเร็งแบบน้าแกแม่พูดอะไรอ่ะฉันเนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีถ้าเกิดสมมติว่าลูกมีแฟนเป็นตัวเป็นตนเมื่อไหร่ก็เล่าให้แม่ฟังบ้างนะลูกนะแค่นี้ก่อนนะแม่ฉันต้องไปทำงานจ้าลูกบ๊ายบายคิดถึงมองอะไรก็มองเธอนี่พวกเราเพิ่งไปเจอทวีมานะที่มาเจอคนใหม่จะเชียร์คนใหม่อีกแล้วตกลงจะเชียร์ใครกันแน่เชียร์ทุกคนที่ทำให้ลูกมีความสุขเว้ยนี่เมื่อวานเนี่ยแม่ทวีก็บอกว่าตอนนี้ทวีเข้าไปทำงานในป่าแล้วไม่รู้อีกกี่เดือนกี่ปีถึงจะได้ออกมาเต็มใจที่จะตามค้นหาและปฏิเสธที่